วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงดุริยางค์เครื่องลมโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ต้นผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรีคอมโบนประจำวงไทยยุทธวินสวัสดีครับผมสาธิตชมเชี่ยวชาญนะครับเป็นวิทยากรคอมโบนะครับให้กับวงไทยยุทธวินนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆในการซ้อมลองโทนนะครับควบคู่ไปกับเปียโนนะครับเพื่อสร้างอินโทเนชันที่ดีนะครับในการซ้อมแต่ละครั้งเนี่ยพวกเรามีจุดมุ่งหมายในการซ้อมลองโทนนะครับเพื่อสร้างเสียงที่ดีเพื่อสร้างเสียงอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคืออินโทเนชันในการลองโทนในตำแหน่งสไลด์ต่างๆซึ่งน้องๆสามารถนำไปฝึกซ้อมได้ด้วยตัวเองครับโดยปกติการลองโทนของทั่วๆไปเกี่ยวกับเครื่องเป่าทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เราจะซ้อมกับจูเนอร์ใช่ไหมฮะจูเนอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆในการซ้อมแต่ในสำหรับตัวผมก็คือว่าการซ้อมกับเปียโนอ่ะมันสำคัญมากมันสามารถทำให้พวกเราอ่ะจดจำขั้นคู่จดจำเสียงซึ่งมันจะมีประโยชน์มากในการนำไปใช้ในการเล่นเพลงนะครับชุดแรกก็จะเป็นทดลองเป่าตัว B flat ไปตัว A natural B flat นะครับ A natural A flat แล้วก็ G นะครับควบคู่ไปกับเปียโนก็คือรอบแรกพี่จะเป่าโดยไม่ทังกิ้งโดยไม่ใช้ลิ้นเลยนะครับเพื่อให้การลองโทนเกิดความแอร์โฟลว์ขึ้นก็คือให้ลมมันต่อเนื่องขึ้นนะครับรอบ2พี่จะเป่าโดยการทังกิ้งไปด้วย B flat นะครับรอบแรกไม่ทังกิ้งนะครับรอบ2ทังกิ้งนะครับก็ยังกดเป็นโนก่อนอยู่ดีลอง B flat ไป A นะครับให้สมองจดจำเสียงที่เรากดไปให้ได้แล้วเราจะจำขั้นคู่ได้เองทังกิ้งนะครับก็เราสามารถซ้อมต่อไป B flat G flat B flat F B flat E หรือง่ายๆก็คือ1ไปจนถึง7 position นะครับชุดต่อไปก็คือตัว F fa F E natural F E flat F D คือเหล่านี้ครับฟานี่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 ตามนี้นะครับสามารถซ้อมได้จนถึงก็เลนที่ต่ำที่สุดที่เราสามารถเป่าได้เช่น pedal B flat เช่นกันก็หลังจากที่เราลองโทนเสร็จแล้วลองฟังเสียงไปด้วยควบคู่ไปด้วยลองดูนะฮะเมื่อกี้เราเริ่มที่ B flat นะครับจำเสียงให้ได้นะฮะA flat นะครับจะยากขึ้นไกลขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญอย่าลืมทุกครั้งก็คือเราทำทุกอย่างเหมือนลองโทนคือพอยาวเพียงแต่แล้วเราขยับมือและทังกิ้งเพิ่มเข้าไปก็คือเราสามารถซ้อมคู่ไปโดยไม่ทังกิ้งรอบ2ทังกิ้งใช้ลิ้นครับเพื่อฝึกความเร็วของมือนะครับส่วนการไม่ทังกิ้งก็คือการฝึกให้ลมมันต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์กับการลองโทนแบบหัดเนี้ยค่อนข้างมีประโยชน์มากสำหรับเด็กไทยอย่างพวกเรานะครับเพราะว่าจริงๆเด็กไทยของเราอาจจะมีปัญหาเรื่องอินโทเนชันในการซ้อมในการเล่นมากๆเพราะว่าคล้ายๆว่าเราอาจจะไม่บ้านเราอาจจะไม่มีเปียโนใช้ตั้งแต่เด็กเราอาจจะไม่ได้ร้องเพลงกันตั้งแต่เด็กซึ่งสิ่งนี้มันจะช่วยได้ในการเป่าแล้วก็ช่วยพัฒนาเรื่องอินโทเนชันในการเล่นของพวกเราได้มากๆครับสำหรับในเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องทังกิ้งสำหรับทรอมโบนนะครับ
ก็โดยมากทรอมโบนเนี่ยจะใช้หลักๆเลยก็คือซิงเกิลทังกิ้งก็คือทังกิ้งทั่วไปที่น้องๆรู้จักในที่เราถูกสอนมาว่าร้องทาทาทาดาดาดาอะไรลักษณะนี้นะครับก็อันแรกก็คือซิงเกิลทังกิ้งธรรมดานะครับก็คือเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเวลาน้องๆซ้อมเนี่ยควรจะเปิดกับเมโทรนอมนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ดีมากๆที่ในมือถือเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันพวกเมโทรนอมพวกเปียโนพวกจูเนอร์อะไรให้เราใช้ก็ลองใช้ดูอันนี้พี่จะลองสาธิตให้ดูสิ่งแรกที่น้องๆต้องทำให้ได้ก็คือร้องให้ได้นะครับทุกทังกิ้งที่พี่จะสอนหลังจากนี้ก็คือว่าน้องต้องร้องก่อนเราถูกสอนมาว่าให้ร้อง THA ก็คือทานะครับทอ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 ถ้าน้องร้องได้ก็เป่าได้สังเกตสิ่งแรกที่ต้องสังเกตก็คือเวลาน้องร้องเนี่ยทุกคนร้องเนี่ยลิ้นไปแตะที่ไหนทุกคนลองร้องดูนะฮะทอทออ่ะลองดู1 2 3 4ทา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 สังเกตได้ว่าลิ้นมักจะไปแตะที่ระหว่างเหงือกกับฟันหรือบางคนไปแตะเหงือกมากกว่าฟันหรือฟันมากกว่าเหงือกต้องลองดูนะครับลองร้องถ้าเราถูกสอนมาว่าให้ร้อง DA เราก็ร้องดา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 ลองร้องดูนะครับดา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 ลิ้นมันจะไปแตะสูงกว่าหน่อยนึงนะครับคราวนี้น้องๆก็ไปเลือกใช้เอาว่าเราถนัดแบบไหนเราต้องการความชัดความเคลียร์แบบไหนเช่นพี่ลองร้องทา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 พี่ลองร้องดาให้ดูนะฮะดา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 จะสังเกตได้ว่าคำว่าดาเนี่ยมันจะซอฟกว่านุ่มกว่าก็น้องๆลองไปเลือกใช้ดูนะครับนี่คือซิงเกิลทังกิ้งสิ่งแรกอันต่อไปก็คือเลกาโต้ทังกิ้งเลกาโต้ทังกิ้งเนี่ยโดยมากเราจะเจอในเครื่องหมายสเลอเวลาเปลี่ยนโน้ตให้เราเล่นในลักษณะเลกาโต้ให้มันต่อเนื่องกันอะไรพวกอย่างนี้นะครับเพราะในทรอมโบนเนี่ยเลกาโต้ทังกิ้งเนี่ยก็คือให้น้องร้องซอฟที่สุดเท่าที่จะซอฟได้เช่นเนอ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 ลา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 อ่ะคราวนี้น้องๆจำได้ใช่ไหมครับทาลิ้นแตะที่ไหนลองร้องดูนะฮะทา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 อันต่อไปดาที่พี่บอกดา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 แล้วลองร้องหลังจากนี้ลองร้องเนอกับลานะฮะว่าลิ้นไปแตะความแรงของลิ้นไปแตะแล้วก็มันไปแตะจุดไหนลองร้องลาก่อนนะครับสามสี่ลา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 อันสุดท้ายลองร้องเนอสามสี่เนอ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 นะครับพี่อาจจะร้องไม่ค่อยดีนะครับพี่เป็นนักทรอมโบนนะครับก็คราวนี้โดยมากเวลาพี่เจอเลกาโต้ทังกิ้งพี่จะร้องให้มันซอฟที่สุดนุ่มที่สุดเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ให้มันต่อเนื่องของเสียงมากที่สุดนะครับเช่นพี่จะร้องเนอนะฮะเราเดี๋ยวลองเป่าให้ฟังเนอ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 ทาทาน้องๆอาจจะฟังไม่ออกย้อนกลับไปทานะครับเดี๋ยวพี่เป่าทาให้ฟังเนอจะนุ่มกว่าชัดเจนนะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูอันต่อไปที่พวกเราควรจะรู้นะครับสำหรับน้องๆนะครับคือโดยปกติซิงเกิลทังกิ้งเนี่ยสปีดของหรือความเร็วในการใช้ลิ้นของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างพี่เนี่ยจะประมาณเทมโปเนี่ยไม่น่าจะเกิน120ก็แย่แล้วคราวนี้น้องๆบางคนที่พี่พอรู้จักหรือว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยเขาสามารถเป่าได้ถึง132 140 160ก็อันนั้นก็เป็นความสามารถพิเศษส่วนบุคคลไปคราวนี้ก็จะมีดับเบิ้ลทังกิ้งเนี่ยมาช่วยนะครับดับเบิลทังกิ้งเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงสไตล์บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของที่เราจะเป่าได้คราวเนี้ยเช่นกันดับเบิลทังกิ้งเนี่ยเราสามารถเพิ่มสปีดของมันได้เราต้องเริ่มจากร้องก่อนตำราที่นิยมมากๆก็คืออาบานเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าให้ร้องทาคาทาคาทาทาคาทาคาทาก็คือ TAKA นะครับทาคาทาคาทาน้องๆต้องลองซ้อมร้องก่อนแล้วสังเกตว่าทาเนี่ยลิ้นมันออกคาเนี่ยลิ้นมันเข้าทาคาทาคาทาเดี๋ยวลองช้าๆพร้อมพี่นะฮะจังหวะแค่นี้ครับทาคาทาคาทาลองดูนะครับสามสี่ทาคาทาคาทานะครับแล้วเราร้องทุกวันร้องบ่อยๆอาจจะวันละ10นาที15นาทีแล้วลองค่อยมาลองเป่าดูนะครับเดี๋ยวลองร้องเร็วขึ้น1 2 3 4ทาคาทาคาทาเดี๋ยวขึ้นนะฮะ1 2 3 4ท
ทอคอทอคอทาแล้วน้องซ้อมให้เร็วขึ้นยาวขึ้นเช่นพี่จะร้องเป็นน้องเป็นโน้ตขบเป็นหนึ่งชั้นนะครับทาคา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 ทาลองเป็นขบเป็นสองชั้นนะฮะทาคา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 ซ้อมสเกลซ้อมนักกิ้งเริ่มจากช้าๆแล้วให้มันเคลียร์ชัดๆนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเป่าให้ดูช้าๆก่อนทอคอทอคอทอนะครับไม่ต้องห่วงในรอยต่ออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือทอคอทอคอสังเกตมือพี่นิ้วจะไม่ขยับย่อลงมันต้องเท่ากันทอคอทอคอทอลองอีกทีนะฮะถ้าเร็วขึ้น1 2 3สังเกตว่าสิ่งที่พี่ต้องทำก็คือเป่าลมอย่างเดียวแล้วก็ทำให้มันเท่ากันให้ได้ลองเร็วๆดูนะครับ1 2 3เร็วขึ้นสังเกตนะครับพี่ไม่แคร์พี่ไม่อะไรเลยพี่เป่าลมอย่างเดียวแล้วก็ทำให้มันเท่ากันก็สำหรับอันสุดท้ายนะครับ triple tanking ครับ triple tanking ก็คือ3ตัวนะครับเวลาเราร้องเนี่ยก็คือทาทาคาทานะครับลองเป่าให้ฟังนะฮะนะครับก็คือทาทาคา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 หรือบางคนจะร้องทาคาทาทาคาทาทาช้าๆนะฮะทาคาทาทาคาทาทาคาทาทาหรือสตาร์ทที่คากันก็ได้คาทาทาคาทาทาคาทาทาคาก็นำไปใช้ซ้อมเหมือนกันฮะการนำไปใช้ก็เหมือนกับdouble tanking เพียงแต่ว่า double tanking เราจะพบในโน้ต16ก็คือโน้ตขบเป็น2ชั้นหรืออะไรที่มันเร็วๆนะครับแล้วก็ส่วน triple เนี่ยจะพบในพวกโน้ต3พยางค์มากกว่านะครับเดี๋ยวจะลองเป่าสั้นๆให้ฟังนะครับลองฟังความแตกต่างระหว่าง double tanking กับ triple tanking นะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่น้องๆควรไปซ้อมนะครับก็คือสิ่งแรกร้องให้ได้ก่อนร้องให้ชัดให้เคลียร์ให้เท่ากันนะครับเท่ากันทาคาคาทาหรือทาคาทาคาทาเท่ากันแล้วค่อยใจเย็นๆค่อยๆซ้อมค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเคลียร์ขึ้นเร็วขึ้นให้มันต่อเนื่องขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกซ้อมดนตรีสวัสดีครับ